จัดเป็นหนึ่งในนักชกที่ทางประธานชาตรีสิทธิ์ยอดธงให้เครดิตเป็นอย่างมากนะครับหรือจะบอกว่าเชียร์แบบสุดดิ่มที่ประตูเลยทีเดียวสำหรับอควาแมนแห่งอ่าวไทยสินสมุทรกินมียอดนักชกวัย27ปีจากจังหวัดชลบุรีล่าสุดครับได้ขึ้นป้ายให้สินสมุทรโคจรมาเจอกับดิมิสตีเมนซีคอฟนักชกรัสเซียในศึกวันไฟไนท์ครั้งที่14ที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมในวันเสาร์ที่30กันยายนนี้และอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีครับสินสมุทรเคยมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไลท์เวทพิกัด170ปอนด์ถึง2หนกับจอมอมตะลีเกียตเออร์เซลจากสุรินามแต่สินสมุทรครับก็พลาดท่าทั้ง2ครั้งในแบบที่หลายๆคนบ่นว่าน่าเสียดายกระทั่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสินสมุทรก็กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งครับด้วยการสับศอกเอาทางด้านของวิกเตอร์เทเซล่านักชกจากบราซิลแพ้แตกในยกที่2ส่วนคู่ต่อสู้ชาวรัสเซียครับนั่นก็คือดิมิสตีแมนซิคอฟปัจจุบันอายุ25ปีอยู่ในช่วงวัยชะกันเลยทีเดียวนะครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรในขณะที่สินสมุทรสูง182เซนติเมตรถือว่าส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันนะครับโดยเมื่อปี2018แมนซิคอฟชกในรายการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกอย่างกอรี่มาแล้วและก็โชว์ฟอร์มชนะรวดทั้ง3ไฟก่อนที่เจ้าตัวครับจะกลับไปชกให้กับโปรโมชั่นบ้านเกิดอย่าง RCC Fair Fight และก็มวยไทย Factory กระทั่งเมื่อปี2023ครับก็ในปีนี้เนี่ยแหละครับแมนซิคอฟเซ็นสัญญาเข้ามาชกในรายการ One Championship และทางทีมงานครับก็จัดให้นักชกหมีขาวขึ้นชิงแชมป์โลกวันมวยไทยในรุ่นไลท์เวททันทีแต่ปรากฏว่าเกมจบแบบผิดคาดครับเพราะจอมอมตะครับเจ้าของตำแหน่งในเวลานั้นหรือในเวลานี้ก็ตามครับนั่นคือลีเกียนเออร์เซลไล่ต่อยเฉียดไปเฉียดมาครับแมนซิคอฟก็ลงไปนอนแอตแลตอย่างว่องไวเพียงแค่46วินาทีของยกแรกเล่นเอาแฟนๆมวยที่คิดว่าจะได้ดูมวยแรกกันแบบมันๆถึงกับขั้นเซ็งเป็ดไปเลยทีเดียวแม้ว่าในไฟท์ชิงแชมป์แมนซิคอฟครับจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เป็นสับปะรดแมวแต่ประการใดเลยแต่ถ้าใครติดตามดูนักชกหมีขาวต่อยก่อนหน้านี้แล้วก็จะต้องบอกว่าแมนซิคอฟครับเป็นนักมวยที่มีจุดเด่นอยู่ที่พลังหมัดที่หนักแรงได้ใจเสริมด้วยความแม่นยำเป็นมวยไฟเตอร์ที่เดินลุกไล่บทขยี้คู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องซึ่งในความหนักแรงของนักชกหมีขาวครับเป็นอะไรที่สินสมุทรจะต้องระวังไว้ให้มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าสินสมุทรจะไม่มีรูสู้เลยนะครับเพราะสปีดและจังหวะการออกอาวุธของสินสมุทรก็ยังถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในพิกัดนี้ประกอบกับการชกในกติกามวยไทยสินสมุทรค่อนข้างถนัดและเชี่ยวชาญมากกว่าอาวุธปิดบัญชีอย่างศอกครับอาจจะเป็นทีเด็ดที่ใช้ปิดเกมในวันนั้นก็เป็นได้เสาร์ที่30กันยายนนี้ครับอย่าลืมติดตามชมสินสมุทรกินมีปะทะกับดีมิสตี้แมนซีคอฟถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของ One Championship หลังจบเกมในไฟที่แล้วครับสินสมุทรเจ้าตัวครับประกาศบนเวทีออกมาว่าเราแพ้ด้วยกันเราชนะด้วยกันครับเหลืออย่างเดียวเราจะเป็นแชมป์ไปด้วยกันพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับสินสมุทรจะสามารถคว้าโอกาสที่3ในชีวิตได้หรือไม่และชัยชนะในครั้งนี้ครับอาจจะมาพร้อมกับข่าวดีครับเป็นการรับโชคเพราะล่าสุดครับภรรยาของสินสมุทรเพิ่งจะตั้งครรภ์ครับทางช่องเราขอเป็นตัวแทนแฟนๆมวยขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของช่องเรานะครับอย่าลืมติดตามและสนับสนุนกันด้วยนะครับ